ต้นยางใหญ่ไงมันเคยเป็นหมู่บ้านของพวกเราเป็นของสมบัติของเราชิ้นเดียวที่พ่อแม่ให้เราไว้ให้เราทำมาหากินอะถ้าตรงนี้โดนยึดไปแล้วเราจะไปทำที่ไหนไรเดอร์นะครับมันอิสระก็จริงแต่เวลาเราเปิดรับงานปุ๊บอะความอิสระมันไม่เต็มร้อยมันเหมือนจะเกือบหายไปแบดูรอมานเนี่ยหรือมัตยเทแอลมองเนี่ยที่จริงเราเป็นการรวบรวมของผู้ที่เสียสละแอลบ้านเป็นมัสยิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557แล้วก็ทำเรื่องขอจดทะเบียนกับกรรมการจังหวัดปี60ก็อยู่ดีก็มีได้ข่าวว่ามีกลุ่มผู้ที่ต่อต้านไม่ให้สร้างมัสยิดขบวนการโจรก่อการร้ายมุสลิมมลายูบีอาร์เอ็นไม่ได้อยู่เฉพาะ4จังหวัดชายแดนใต้เขาส่งเครือข่ายซึ่งได้รับการปลูกฝังแนวความคิดอุดมการณ์ที่เป็นกบฏเนี่ยออกไปจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่แล้วภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในโบสถ์ของวัดพระสิงห์เป็นภาพของการขายบริการทางเพศในสมัยก่อนที่มันกลมกลืนอยู่กับวัฒนธรรมนะฮะตั้งแต่โบราณมาถ้าคุณบอกว่าพรบนี้มันดีจริงอาชีพนี้ต้องไม่มีแล้วสิครับในประเทศไทยแต่ทำไมถึงมีอ่ะเพราะอะไรคะก็เพราะจ่ายสวยไงคะตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยอ่ะเมียกับแม่ก็อยู่ที่พม่าผมคุยกันทุกวันไงปกติผมคุยกันทุกวันนั่นแหละลูกว่าสบายดีไหมแม่สบายดีไหมเป็นยังไงตอนนี้จับเอาซังซูจีแล้วไม่ใช่ดิโมกรีซีแล้วเนี่ยนี่เป็นทหารแล้วก็ปิดอินเทอร์เน็ตเราคุยกันไม่ได้มันมีควันไฟขึ้นแล้วตรงทหารก็อยู่บนเนี่ยที่ก็แอบยิงกันล่ะต้องวิ่งจะหาคนเจ็บด้วยถ้าวันนั้นผมช่วยเด็กกูยิงขึ้นรถผมพาไปโรงพยาบาลผมก็ไม่ติดตัวแต่ใจผมห่วงคนที่อยู่ที่โดนยิงอีกจริงผมไปช่วยคนบาดเจ็บแต่โดนคดีบางคนร่วมบางคนเห็นไหมผมกลายเป็นแพะเลย